สวัสดีครับนี่คือรายการสัญจรรีวิวนะฮะก็ผมกลับมาอีกแล้วนะฮะกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะที่ผมใช้นะฮะจะพูดว่าไงดีผมยังไม่ได้ใช้มันเลย แต่ว่าผมเพิ่งสั่งมันมาครับมันคือแว่นตากันแสงสีฟ้าครับคือแบบมันคือแว่นตาเกมมิ่งอ่ะแหละที่แบบใส่แว่นแล้วก็ตัดแสงแบบสายสีฟ้าเพื่อที่จะทำให้ถนอมสายตาของเรามากขึ้นในการเล่นคอมเล่นคอมพิวเตอร์นานๆอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งผมก็ไปเจอมาคือมันมีหลายยี่ห้อมากเลยที่เป็นแว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่แบบชาวสตรีมเมอร์หรือว่าชาวที่เป็นแบบเป็นเกมเมอร์ต่างๆเขาก็จะใช้รุ่นแบบ Optus อะไรประมาณนี้นะฮะในการที่จะซื้อแว่นมาใช้นะฮะก็คือแต่ราคามันค่อนข้างสูงนะฮะก็ซึ่งผมก็ไปหาใน Shopee ต่างๆมา Lazada อะไรก็ตามที่เป็นแบบว่าแอปออนไลน์นะฮะซึ่งผมก็ไปเจออยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาชื่อยี่ห้อว่า Enviso มานะฮะซึ่งเขาขายในราคาเพียง 2-300 บาทนะครับต่ออันนึงผมจะมาอันบ็อกเลยดีกว่าเพราะเพิ่งมาส่งเมื่อตะกี้นะฮะจัดไปมาแล้วนะฮะอะไรวะเนี่ย 3 year quality guarantee ว่ะเขาว่างั้นรับประกันสินค้านี่โหกล่องเขาก็ใช้ได้นะกล่องเขาดูดีนะดูดิโอเคนะช่วยเปิดมาคือมันมีหลายสีให้เลือกนะตัวแว่นมันมีแถมผ้าเช็ดแว่นมาอันนี้ตัวแว่นเขาไม่เปิดมาเป็นงี้มันเหมือนแว่นทั่วไปอ่ะเหมือนผมเลือกเป็นดำด้านมานะตัวนี้นี่นะครับตัวแว่นของมันซึ่งผมใส่แล้วมันจะเท่เหมือนชาวเปล่าวะชาวที่เขาเป็นสตรีมเมอร์เป็นสีเหลืองๆอ่ะยิ่งเท่มันก็จะมันดูเหมือนเหลืองๆเนาะดูดิมันเห็นเปล่าวะแต่ในนี้มันเห็นเหมือนสีฟ้าๆเปล่าวะนี่ไงเห็นปะมันจะเหมือนแบบแสงมันจะเหลืองๆอ่ะมันจะเป็นสีชามันจะเป็นเหลืองๆแบบตรงเนี้ยก็ได้อยู่นะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าคอมแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าเวลาเล่นแล้วมันเป็นยังไงมันรู้สึกมันซอฟลงนะมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยปวดตามันดูโอเวอร์ไปเปล่าวะแต่คือผมมองเนี่ยจริงๆคือมันสบายตามันนุ่มมันนุ่มมากขึ้นอ่ะหมายถึงว่าเวลาเรามองไปที่หน้าจอเนี่ยเพ่งนานๆแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะปวดตามันจะแบบว่าแสงมันจะแรงอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันกองได้จริงนะตัวความรู้สึกผมถือว่าแบบว่ามันผมว่าเล่นได้นานขึ้นกว่าเดิมอีกอะในความรู้สึกผมนะถ้าเกิดว่าจะซื้อไปแบบว่าแค่เล่นเกมหรือว่านั่งหน้าคอมนานๆแต่แบบไม่ได้ทำพวกกราฟิกหรือว่าตัดต่อพวกรูปหรือว่าอะไรที่มันต้องใช้สีตรงอะไรเงี้ยผมว่ามันถือว่าโอเคนะใช่ความรู้สึกผมนะใช้แค่เล่นเกมอะไรประมาณเนี้ยผมว่าโอเคดูหนังไม่ต้องไปซีเรียสมากแต่ว่าไม่จำเป็นต้องจะต้องแบบให้มันสีตรงอะไรเงี้ยผมว่ามันถือว่าโอเคแบบว่าสบายสบายอ่ะหวังว่าแบบว่าจะสามารถทำให้ตัดสินใจได้ในการซื้อแว่นเกมมิ่งสักอันนึงนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนกับแว่นเท่ๆนะฮะนี้นะฮะไม่ได้จ่ายผมเลยนะฮะผมจ่ายด้วยตัวเองแต่ว่าเอามาพูดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะฮะในแว่นราคาที่มันไม่เกิน 2-300 บาทอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ไปเรื่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งซื้อมาตะกี้แล้วก็ลองแกะดูเลยแล้วก็รีวิวให้ฟังเลยนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ ฉันไม่เปลี่ยนแปลงเธอเป็นพระอาทิตย์ที่ส่องแสงคอยเติมเต็มบนหน้าผาส่วนฉันนั้นเป็นดอกไม้